ในส่วนของขั้นตอนต่อไปนะครับของผมก็จะนำมาอนุบาลไว้ก่อนนะครับมาเพาะในขวดในแก้วไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขาโตดีๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยย้ายไปปลูกในถุงดำครับอาจจะเป็นการเพิ่มขั้นตอนนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ทำขายอยู่แล้วนะครับผมทำไว้ปลูกของผมเองนะครับก็วัสดุของผมก็จะเป็นดินอันนี้ก็เป็นดินในไร่ของผมนั่นแหละครับก็ไปขุดมาแล้วครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแกบดิบขุยมะพร้าวแล้วก็กาบมะพร้าวสับเนี่ยครับมะพร้าวสับเล็กๆนี่นะครับเอาผมก็เอามาผสมกันแล้วก็แช่น้ำหมักทิ้งไว้ก็เป็นปีแล้วล่ะครับนี่นะครับมันก็มีเหตุผลของมันอยู่นะครับคือหมักให้มันค่อนข้างจะเปื่อยๆแล้วล่ะครับแล้วก็ให้เจ้ามะพร้าวเนี่ยคายสารผมก็จําไม่ได้นะครับมันชื่อว่าสารอะไรนินนี่แหละครับที่มันจะเป็นน้ําสีน้ําตาลเป็นน้ํายางของเขานะครับแล้วก็คายความเค็มครับความเค็มจากเกลือทะเลนั่นแหละครับหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าขุยมะพร้าวนี่มาจากทะเลหรือเปล่านะครับแต่ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็นำมาผสมกันนะครับแล้วก็จะมากรอกใส่แก้วแล้วเราก็ปลูกกันต่อไปนะครับจะผสมกันง่ายๆนั่นแหละครับอัตราส่วนก็1:1เลยครับหรือว่าตามความเหมาะสมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปผสมก่อนนะครับพอเราเตรียมดินผสมดินเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับนะครับว่าแก้วอันนี้มันแตกแล้วมันเก่าแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังใช้ได้อยู่ก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าเดี๋ยวเรารดน้ําก็จะยุบอีกเดี๋ยวก็เอานิ้วน้ําลงไปก่อนเลยครับแล้วก็เอาด้านลากนะครับนิ่มลงไปอย่าให้มิดนะครับอย่าให้มิดเมล็ดนะครับเดี๋ยวเมล็ดเขาจะเน่านะครับแล้วก็ดินโรยๆหน่อยก็ได้ครับเท่านี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะเพาะของผมแบบนี้นะครับทุกชนิดนั่นแหละครับแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับแล้วเราก็นําฝาครอบนะครับมาครอบปิดไว้